สวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยว EP 2ภาค2ครับกุ้งเรากำลังจะเดินทางต่ออันนั้นยังเปลี่ยนอยู่นะเขาการันตีไว้คือเขาการันตีไว้คือ18ชั่วโมงมันก็ยังสดอยู่ครับมันยังตอนนี้มันก็อยู่ได้อยู่แค่4-5ชั่วโมงมันกำลังน็อกไปอยู่เราก็จะพากันกลับผมจะไปกรุงเทพต่อครับเอามันขึ้นเครื่องไปกรุงเทพต่อโอ้กุ้งมังกรจริงๆถ้ามันแบบดีเลย์นี่ป่านนี้นี่นั่นเลยกับจิวเขาจัดการแล้วเดี๋ยวนี้นะนี่ครับไปบรรยากาศภูเก็ตฝนตกหยุดๆเนาะแต่ว่าโรงเรียนถือว่านี่ถือมาว่าดีมากเลยไปถึงเวลากลับฮะเราทำกุ้งตัวนี้มันยังไม่ตายนะมันยังแค่สลบไปมันนอนหลับไปเฉยวันนี้เราจะกลับผมจะกลับไปกรุงเทพตอนถึงกรุงเทพเที่ยงกว่าครับกุ้งตัวนี้ไปอีกรอบหนึ่งตอนเจ้าเวียดเช็ดเขามันออกไวทำไมอันนี้ครับมาครับเอากุ้งไปสแกนรอบที่สองจะเป็นยังไงเราติดตามครับกลับมาถึงบ้านนะครับนั่นโอ้โหของฝากของฝากมันแพงนะแต่ว่าเอาตั้งใจกันนะเลยมาชิมนี่ครับกุ้งมังกรมีครับวันนี้นาเลใส่เสื้อรอเป็นพิเศษนะวันนี้นะเห็นไหมตึ๊ดเดี๋ยวนะตึ๊ดอุ้ยนี่นาเลนี่ตั้งแต่เกิดมานี่เห็นแต่ตัวไม่เคยได้จับด้วยซ้ำแล้วก็ไม่เคยได้กินด้วยซ้ำนาเลเราชูดีๆแล้วถือนวลไว้ถือแต่นวลมันจับนวลมันเออมังกรจริงๆด้วยหันหลังมาให้ดูหน่อยนี่ครับครับแล้วก็เขาจะจิ้มกับวาซาบินี่นะครับนี่จิ้มกับวาซาบิวาซาบิมาละวันนั้นโรงเรียนคณะโรงเรียนไปภูเก็ตก็ยังไม่ได้ชิมนะแต่ว่าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเนอะขอบคุณโอขอบคุณหลายๆคนขอบคุณโอขอบคุณอาฟูเอาหวังขอบคุณกิมนะขอบคุณน้องอย่างก็อันนี้กับป้าไปกินหมูกระทะช่วง2-3ปันน้องอย่างก็ปังปอนครับลองมาดูกู้มาก่อนครับกุ้งมังกรเนี่ยมาจากเชียงรายกิโล1,700อันเป็นตัวน้อยตัวใหญ่ก็แพงกว่านี่ตัวเล็กครับกุ้งมังกรแล้วก็ปูนี่แม่โคเชียงรายกุ้งนี่ก็แม่โคเชียงรายเอามากินกันสะใจวันนี้อีกทีนึงพร้อมกับโสมนิดหน่อยซีฟู้ดเลยครับเดี๋ยววันนี้จิ๋วมาหนาจิ๋วต้องทำเมนูดูอยู่ครับเดี๋ยวรอเพื่อจิ๋วมันแหล่นี่อ๋อพี่นี่หอไอเดย์ก็บอกว่าเวลาตอนนั้นเป็นๆเนาะเขานอกมาเหมือนคือมันตายมาถึงบ้านเขาบอกให้เอาเล็กเสียบจุ๊บเอาเหล้าขาวมาแก้วนึงเลือดกุ้งเนี่ยบีบใส่ปื๊ดใส่ในนั่นเลยกินเพื่ออ้าวแค่ว่ากินแล้วมันจะห้อนวูบเลยนี่ครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับระลึกละมากนี่ตะเล่นี่เหมือนเมื่อก่อนนี่นั่นเลยว่าไปอยู่เกาหลีเขาให้ยอดตู้เอาไปกะยอดตู้เอาเพื่อนเป็นพันนี่บ่เคยบ่ได้สักตัวยอดตู้แบบไหนยอดตู้แบบว่ายอดตู้ไม่มีตู้แล้วก็มีเหรียญกดแล้วก็มีตัวไอ้ย้อนไปขีบอ่ะใส่นั่นไปขีบไปเคลื่อนไปขีบจะได้นะไม่ได้ได้สักทีหมดเพื่อนเป็นพันบ่ได้สักทีนี่คำเดียวลุงเพื่อนก็ย่ำจึกเคยชิมเลยต้องชิมแต่จริงมันแพงผมว่าไม่ได้เกี่ยวกับแพงนะแต่มันเกี่ยวกับแบบผมว่ากินกุ้งแชร์บ๊วยหรือว่ากุ้งพวกนี้มันก็จะอร่อยถูกปากเขากว่าแต่ว่าในโอกาสเขาได้ไปถึงพุ่นเขาก็ลองชิมเนาะเพื่อนแถวนี้ก็ว่ามีขายอยู่แล้วใช่เขาก็ขึ้นอยู่กับพัฒนาการครับเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวรอจิ๋วมาแป๊บนึงจิ๋วไปแกะกุ้งอยู่กุ้งขาวเขาทำเป็นกุ้งแช่น้ำปลานะครับมังกรนี่เมนูพร้อมแล้วจิ๋วทำเมนูกุ้งแช่น้ำปลาโอ้โหจานนี้ไปกินร้านอาหารนี่แบบจัดนักเลยเนาะจานใหญ่มากครับเมนูอย่างนี้ครับครับเดี๋ยวรอน้ำจิ้มกันแล้วก็จริงมาละในตู้เย็นเหลือกว่าเนี่ยตืดนะครับกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับครับเดี๋ยวรอถึงเวลารอชิมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเพิ่มจิ๋วมาพาจะกินกับวาซาบินะลุงเรนอยากชิมนี่แล้วก็กุ้งใครชอบวาซาบิกับจิ้มเลยครับรอแป๊บนึงครับน้าเล่ไปเอาของแป๊บนึงครับเดี๋ยวเรามาโชว์ชิมฝีมือจิ๋วจะทำอะไรเนี่ยนี่กุ้งมังกรนะครับซาซิมิ
โอ้โหนี่จะทำซาซิมิอันนี้ซื้อมาให้โดยเฉพาะเลยนะเนี่ยซื้อมาให้จิ๋วจัดการโดยเฉพาะแล้วเนี่ยปาดเลยตัดจุ๊บจุ๊บขวักขักอืมเห็ดมาก่อนด้วยนี่คือกันแต่ว่าอันนั้นเลยอันนั้นเลยปูนี่เป็นไหมวาซาบิมีวาซาบิใส่ถ้วยแล้วเราชิมเลยเขาพาหลังจิ๋วไม่ใช่เหรอพาดีบอกเขาพาหลังเอาวางบนเขียงเลยบ่แมนเขาพาบุงนี้กะเราก็สิได้ตัวบุงนี้เขาก็สิเอาตัวบุงนี้มาใส่บุงนี้ขึ้นนะอ่ะแล้วแต่จัดไปหลดเพราะว่าเวลาเขาเดียวอันนี้มาโซ่ทีหลังเขากันยังเหลืองใช่ไหมอ่ะแต่เขาบอกหัวมันไปต้มยำโอ้ยเม็ดกระเจี๊ยบขาวมันแข็งไม่ได้อ่ะมันแข็งว่ะเคยเห็นเขาผ่าหลังเราก็ไม่เคยนะจัดดูกินแต่กุ้งกินแต่กุ้งทะเลกินแต่กุ้งฝอยอยู่บ้านเนี่ยกุ้งเต้นกินไปบ้านทุกคนครับกินไปบ้านบ้านนะครับคนเหนือไปทะเลคนอยู่ทะเลก็อยากจะมาดูทะเลหมอกลุงเดนผมอยากไปทะเลหมอกมาเลยเดี๋ยวจัดลุงเดนจัดให้ช่วงนี้ใช่คิดว่านะคิดว่าคงกินยังไงก็ได้แต่ว่าปรุงน้ำจิ้มหน่อยนั่นเลยเดี๋ยวให้นั่นเลยแกนิดกันระวังที่จิ๋วรอนั่นเลยบีบวาซาบิใส่ยี่ห้อนี้อร่อยปูวันนี้จิ๋วคือกูโชว์เลยคือกูแมนเลยน้ำปลาไหมน้ำปลาหรือซอสเนี่ยครับอันนี้กินให้ยายเขาคนบ้านเดี๋ยวจัดเลยแกนไม่ใช่นี่ของจิ๋วไปให้ย่ายผมมาสบีใส่เราเดี๋ยวเราจะกินเดี๋ยวรอแป๊บนึงแล้วมันมีจ้อนเต้หยิบนะครับนี่แหละมันจะกินกับกุ้งมังกรเรานะครับออกสองเลยใส่ไปเลยครับแน่นอนนี่อันนี้บินตรงมาจากไอ้ภูเก็ตไอ้ความกับกุ้งเมื่อก่อนได้ป่ะบอกอันนี้ไปซื้อไปโคมั้งมันอันบกคมเนาะบีดเนาะใช่บีดบกคมว่ะเละตุ่มเตะเลยว่ะไปกี่เอามีดไปกีดกับหินแป๊บนึงไปกีดนะฝ่ายนั่นเลยเทเลยเดี๋ยวจะได้ชิมดูนี่เลยป่ะนี่เลยจิ้วก็ได้เรื่องเลยว่ะคิดคุณแมนไม่ได้โฆษณานะไม่ได้โฆษณาเฮ้ยเทนี่แล้วมันมีรูเนี่ยมันมีข้าวระบบในเปลือกมันต้องเอานี่ออกก่อนนะครับเขาเห็ดทั้งสองตัวเลยบ่เห็ดเลยเห็ดหมดแล้วล่ะกินใช่ไหมทะเลปรุงเลยจืดเอาเลยเอาน้ำมันจุ่มเลยเอากุ้งดิบมาเลยกุ้งดิบอะไรมาเลยไอ้กุ้งนั่นแหละกุ้งนั่นก่อนนี่ก็ได้เนี่ยเสร็จแล้วอ่ะอะไรกุ้งมาจัดกุ้งมังกรก่อนเลยนั่นเลยซื้อมือน้ำนะเห็ดไปน้ำกินไปน้ำทำด้วยกินด้วยทำไปกินไปนั่นแหละครับทำไปกินไปมันจะอัตลักษณ์ของการมันยี่ส่วนยี่ใดดอกยี่ใดจอนไหมมีคนเอ้ยแฟนคลับถามหา FC ถามหาจิ๋วเยอะแล้วจิ๋วไม่มาเหรอปีใหม่วะอ๋อมาแล้วอุ้ยยังไงก็ต้องโอ้เอาไปดิโอ้ตัวนี้กระสือกระสืองั้นเลยจิ๋วเลยครั้งแรกในชีวิตนะชิมเยอะๆทีมคำใหญ่ๆครั้งแรกต้องคำใหญ่ๆมากินข้าวกันเด้อคนๆแล้วกําลังได้เลยมากใหญ่ๆในชีวิตแล้วเลยเนี่ยครับชิมกินแล้วไม้สาดแล้วนี่ต้องกินแบบนี้นะครับมีสตอรองรับด้วยมีสตอสตอไหนชื่อนี่อ่ะชิมหลายๆวาซาบิกินหน่อยบ่แซ่บเด้ส่วนตัวครับนะโอ้ใส่เสื้อนี้ก็หล่อโรงเรียนเหนียวเหนียวเหนียวอ่ะ
เลยลองชิมกุ้งตัวนั้นดูไอ้กุ้งตัวนี้ไอ้กุ้งเป็นฐานเนี่ยกุ้งใช้น้ำปลาของจิ๋วเนี่ยตัวนี้นักเรียนเปิดง่ายเลยนะเปิดเลยเดี๋ยวจะหาความแตกต่างครับตัวนี้ครับตัวนี้กุ้งขาวเนาะครับเออใช่มีหมูแต่เขาบอกว่ากุ้งขาวมันอร่อยกว่ากุ้งมังกรนะอันนี้ก็เหนียวว่าเหนียวเขาว่ารสชาติเพราะว่ากุ้งเดี๋ยวหาขออันไหนแซ่บกว่าหาความแตกต่างก่อนดูเหรอเล่าอันไหนแซ่บนี่แทบจะว่าแตกต่างกันนะแต่ว่าคล้ายๆกันบ่คือกันเล่นบ่รสชาติของเนื้อกุ้งไอ้รสชาติของไอ้กุ้งขาวก่อนกุ้งกับกุ้งมาก่อนซอยไม่เละไปนะจิ๋วเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนะมันเป็นชิ้นๆอะไรนี่ๆๆที่จริงมันเป็นแบบนี้อ่ะดิบยิบไปมันบ่เละนี่เหรอนี่เออกันมื้อนี้เดี๋ยวหาความแตกต่างที่ว่าไหนชัดๆครับทําไมราคามันต้อง600กับ300นี่มันต่างกันแบบผมไปถามนะฮะราไวมันตัวละ 3,500 แล้วนะเออไม่ได้ชิมให้ดูหรอกเดี๋ยวกล้องจะหล่นวาซาบิของแท้ป่ะนี่เหรอมันเป็นฟูแมนมากอยู่มันไม่ใช่ว่ามันแต่ว่ามันเป็นน้ำปลาแต่มันไม่ใช่โซยุนะมันเป็นน้ำปลามันเป็นซอสมันเป็นน้ำปลามันไม่ใช่โซยุกับซอยซอสกับสีทั่วเหลืองอ่ะแต่ว่ามันเค็มไปหน่อยแค่เป็นไอ้บ้านเราไอ้เตยนั่นมันจะรสชาตินี่ก่อนนี้ครับนั่นล็อกยู่นั่นอ่ะอ๋อเดี๋ยวใส่เพิ่มโอ้โหนี่ใส่สตอด้วยนะครับใส่สตอใส่กระเทียมสุนทรีแต่ว่าเดี๋ยวว่าอร่อยซาบีต้องให้มันขึ้นจมูกงั้นนั่นเลยก่อนเอานี่หน่อยก่ะลำไยดอกลำไยเดี๋ยวขอห่อตัวนี้ก่อนยกไปทั้งนี่เลยยกไปทั้งอันนี้เลยจะได้ซดเข้าไปทีเดียวแน่ๆเขากินไปอย่างนี้เนี่ยจื้อจวบเก็บไปถึงหาย่ายโตนะเอาไปพอแล้วเอาไม่พอแล้วค่ะรสชาติของวาซาบิออกดังเลยของขอชิมมากถึงกินเลยน้ำปลาแทบบ้วงเลยด้วยว่าสุดยอดชิมซื้อสั่งมาให้เออต้องนี่แหละมันต้องกินกับไอ้ยาฆ่าเชื้อนิดหน่อยเหมาะเนาะว่าร้านกรอบอันไหนเหนียวจีบ้านตัวนี้ตัวนี้อันนี้ล่ะเป็นนี่แล้วนุ่มมันจะต่างกันตรงไหนต่างแล้วรสชาตินี่ว่าไม่ความแตกต่างแต่ว่าความเหนียวเอาเด้อมาได้หลังมาเด้อกินเขาเด้อบางทีออกหวานกว่าจ้องมอยอยู่เด้อหวานแต่ว่าความเหนียวตัวนี้แต่รสชาตินี่ใกล้เคียงกันมากเลยน่ากินเขาบอกหัวมันต้มยำว่ะนี่ครับมังกรแบบบ้านๆเลยแม่น่ะกุ้งมังกรแบบบ้านๆครับนั่นเลยจัดยาฆ่าเชื้อหน่อยชื่อใส่นี้ยิ้มน้อยลงเอาเลยถึงเวลาชิมนะครับเราเดินชิมดูด้วยกันเป็นช่างภาพมานานเป็นนักชิมบ้างโอ้ใส่เสื้อนี่รู้สึกรอมากเลยอ่ะรอนั่นเองรอเกินวันนี้รอสะเบืออยู่เรื่อยเลยรอไม่เสร็จสักทีกินแล้วก็คำใหญ่ๆนี่กุ้งมังกรนะครับสองตีนใหญ่ปลาสวิตหลายเนื้อหวานตัวนี้ออกหวานเนื้อเหนียวแล้วก็หวานด้วยไปกินไปกินแค่ได้เลยแกกินว่าเป็นนี่เดียวแกไม่กินปูแล้วแกเพิ่งรู้ตอนที่พ่อครั้งแรกในชีวิตเราชิมของจิ๋วดีกว่าถ้าไปอันนี้ไม่งั้นกินกุ้งใช้น้ำปลาเมื่อหมดเราไปกินด้านอาหารนั้นกุ้ง5 ตัว101เนาะแต่เรากินแบบตัวใหญ่แกกินว่าเป็นใส่ไปกิโลนึงกินแบบทีนึงให้มันแบบว่าอยากหาอยากกุ้งแจ่น้ำปลาไปเลยครับอย
ียวมันบ่อยากถ้าฝักฝนไม่เป็นขอน้ำแน่ข้าวตอมีสตอด้วยนวดแล้วกระเทียมเม็ดด้วยกระเทียมก็กระเทียมกลซีฟู้ดซีฟู้ดเกิดที่เชียงรายนะวันนี้ทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงวาซาบิเดี๋ยวยาจัดยาฆ่าเชื้อหน่อยนะโลเท่าไหร่ก่อนนี่กิโล1,700โลละ1,700สองตัวนี่1,200พันสองกินเพื่อนไม่สาดงามเย็นจนได้อาจจะได้กินถึงไอ้นอนกินเพื่อนท่านเดี๋ยวเดี๋ยวตะเล่นี่ได้เก็บเป็นที่ระลึกแล้วนี่ไม่ได้พันสองที่ซื้อจินมาแล้วไม่กี่กิโลหาสามโลนะสามโลแต่ได้พวกนี้นะแต่ว่าสักอร่อยถือว่าอร่อยอร่อยได้ได้แล้วก็เป็นกินเพื่อจะได้จารึกในคิดว่าพ่อจะคุยได้แล้ววันนี้แต่วันหลังถ้าจะกินอ่ะคลิปแรกอ่ะเจ้าของเขาบอกเขาคุยดีมันคลิปแรกเนี่ยเขาก็จะให้ชิมเลยเขาจะส่งมาถึงที่เลยเขาจะน็อกแล้วเขาจะส่งมาถึงเชียงรายเชียงใหม่ส่งตลอดแต่ว่ามันก็ส่งแพงหน่อยแต่ว่ามันแพงหรอกมันก็โอเคสมใจอยากกินนะครับก็แล้วกินพันเจ็ดนะขอบคุณเพื่อนเดี๋ยวขอตัวซื้อกระต่ายเจ้าหัวฉลามเออกินหมอแล้วเป็นจัดไปแต่หัวกุ้งมันเยอะมากเลยนะซ้ำอันกาแฟขี้ชะมดนี่เพราะว่ามันไปหามันชะมดมันกำลังไปผักไปจันไอ้กู้มังกรอยู่ว่าเป็นจะได้ประมาณนั่นแหละแต่ก็ถือว่าอร่อยอร่อยประมาณนึงเนาะแต่ก็ที่อร่อยแต่ว่าครับจิ้มกับวาซาบิไปครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาที่ตามแล้วก็เดี๋ยวเห็นเมื่อกี้วันนี้นะเดี๋ยวจะไปสู่บ่อปลาแล้วนะแบบ VIP ของเขากินแบบบ้านทุ่งครัวบ้านทุ่งบ้านทุ่งครับลูกทุ่งลูกทุ่งครับลูกทุ่งทุ่งทางเหนือโดยเฉพาะอันนี้มันอันนี้ทุ่งทุ่งยกทะเลมากเชียงรายเรื่องครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามครับใครชอบอย่าลืมกด Subscribe ครัวบ้านทุ่งกระดุงเด่นพากินพาเที่ยวนะครับ